อร่อยทำง่ายได้คุณค่าวันนี้เรามีเมนูหมั่นโถมาฝากค่ะวิธีทำใส่แป้งสาลีชนิดพิเศษลงในอ่างผสมตามด้วยยีสต์แห้งสำเร็จรูปชนิดจืดผงฟูเกลือป่นเสริมไอโอดีนและน้ำตาลทรายเปิดเครื่องใช้หัวตีรูปตะขอตีด้วยความเร็วต่ำจนเข้ากันเติมน้ำใส่น้ำมันเมล็ดดอกทานตะวันตรามรกตตีจนส่วนผสมเนียนแล้วปิดเครื่องเตรียมไว้ค่ะจากนั้นใส่แป้งสาลีชนิดพิเศษลงในอ่างผสมตามด้วยยีสต์แห้งสำเร็จรูปชนิดจืดผงฟูเกลือป่นเสริมไอโอดีนและน้ำตาลทรายเปิดเครื่องใช้หัวตีรูปตะขอตีด้วยความเร็วต่ำจนเข้ากันดีเติมน้ำอัญชันและใส่น้ำมันเมล็ดดอกทานตะวันตรามรกตตีจนส่วนผสมเนียนแล้วปิดเครื่องเตรียมไว้ค่ะตัดแป้งโดน้ำหนัก40กรัมคลึงเป็นก้อนกลมจากนั้นรีดแป้งเป็นแผ่นบางตัดแป้งแบ่ง4ส่วนนำมาซ้อนกันใช้ตะเกียบจัดเป็นรูปทรงตามชอบพักจนขึ้นเป็น2เท่าเรียงหมั่นโถลงในลังถึงนึ่งโดยใช้ไฟแรงนานประมาณ 8-10 นาทีหรือจนกระทั่งสุกจัดใส่ภาชนะสำหรับเสิร์ฟพร้อมเสิร์ฟค่ะ